เมพรีมายามอบตัวพร้อมสู้คดีลั่นไม่มีเจตนาหลอกลวงประชาชนจากกรณีตำรวจไซเบอร์เปิดยุทธการพึ่งแตกรังบุกคนบ้านนางสาวพิษณรีตันติวิทย์หรือเมพรีมายาCEO สาวเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อดังหลังศาลออกหมายจับล่าสุดนางสาวพิษณรีเดินทางเข้ามอบตัวยังกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยระบุไม่มีเจตนาหลอกลวงประชาชนแต่อย่างใดซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักของนางสาวพิษณรีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีที่41/2566ลงวันที่17 มกราคม 2566ในฐานความผิดโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามหมายค้นศาลอาญาที่62/2566ลงวันที่18 มกราคม 2566สืบเนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่านางสาวพิษณรีเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์พรีมายาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องใช้ข้อความอันเป็นเท็จลักษณะเชิญชวนอ้างว่าลงทุน 6,000 บาทเป็นเวลา3เดือนได้เงิน15ล้านบาทพร้อมโพสต์ภาพหญิงคนหนึ่งคู่รถหรูในโชว์รูมลักษณะเชิญชวนแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าไม่เป็นไปตามข้อความที่ปรากฏทั้งนี้เพจหน่วยป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้โพสต์ข้อความประกาศค่าเบาะแสที่กบดานของนางสาวพิษณรีเพื่อ นำสู่การจับกลุ่มโดยมีเงินรางวัลให้ 500,000 บาทก่อนนางสาวพิษณรีจะเดินทางเข้ามอบตัวเพื่อต่อสู้คดีต่อไป